Innovative Health Promotion ธรรมศาสตร์ Podcast 13ปีที่ยืนหยัดร่วมสร้างสังคมแห่งสุขภาวะสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับมาพบกับหัวข้อสมุนไพรกินให้ถูกใช้ให้เป็นครับสมุนไพรเปรียบเสมือนอาหารและยาครับที่ช่วยในการสร้างเสริมป้องกันรวมถึงรักษาร่างกายให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นครับโดยวิธีการใช้สมุนไพรนั้นดั้งเดิมมีที่มามาจากองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณครับและในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกนำมาพิสูจน์และวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความปลอดภัยต่อการใช้ยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้สมุนไพรเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนไทยครับจึงไม่แปลกเลยครับผมที่คนไทยเนี่ยจะให้คุณค่าสมุนไพรเป็นเหมือนแนวทางเลือกหนึ่งในการยกระดับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นครับทำไมต้องกินสมุนไพรให้ถูกแล้วก็ใช้ให้เป็นครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสมุนไพรเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้อย่างไม่เหมาะสมซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจเปรียบเสมือนดาบสองคมก็เป็นได้ครับหากเราไม่เข้าใจวิธีการใช้ที่เหมาะสมและถูกต้องครับซึ่งหลักสำคัญเนี่ยในการใช้สมุนไพรครับเขาเรียกว่าหลัก5ถูกซึ่งหลัก5ถูกเนี่ยเป็นหลักของอายุรเวทแล้วก็แพทย์แผนไทยเดิมครับที่มีการยึดต่อๆกันมาครับซึ่งประกอบไปด้วย1ถูกต้น2ถูกส่วน3ถูกขนาด4ถูกวิธีและ5ถูกโรคครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับผมถูกต้นครับจะเห็นได้ว่าสมุนไพรเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดมากครับในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีชื่อที่มันคล้ายกันหรือว่าบางทีก็มีชื่อพ้องมีชื่อท้องถิ่นที่มันแตกต่างกันออกไปครับบางทีชื่อสมุนไพรเหมือนกันครับแต่ว่าเราเห็นต้นมาแล้วเราก็อ้าวมันคนละต้นกันนี่ทำไมเขาเรียกเหมือนกันล่ะบางครั้งมันอาจทำให้เราเกิดความสับสนในใจได้ครับผมต่อการนำมาใช้ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ต่างๆครับการถามผู้รู้เนี่ยหรือว่าผู้มีประสบการณ์เนี่ยเช่นแพทย์แผนไทยนะครับจะสามารถลดความสับสนในการนำสมุนไพรเนี่ยมาใช้ได้แต่วิธีที่แน่นอนที่สุดในการยืนยันสมุนไพรตัวเนี่ยครับคือการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพรครับแล้วก็การอ้างชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรชนิดนั้นๆครับจะสามารถช่วยลดความสับสนของการนำสมุนไพรมาใช้ได้ค่อนข้างแม่นยำครับดังนั้นก่อนใช้สมุนไพรเนี่ยเราจึงต้องรู้ว่าสมุนไพรที่เรานำมาใช้เนี่ยมันถูกต้นแล้วหรือไม่นะครับข้อ2ครับถูกส่วนครับจะเห็นได้ว่าสมุนไพร1ต้นนะครับจะมีส่วนประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นใบดอกผลหรือรากนะครับซึ่งสรรพคุณของแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับแม้กระทั่งช่วงการเจริญเติบโตของสมุนไพรครับเช่นความดิบความสุกเนี่ยมันก็ทำให้สรรพคุณของสมุนไพรชนิดเดียวกันเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างเช่นลูกยอครับผมถ้าเป็นลูกยอดิบเนี่ยสรรพคุณเขาเนี่ยจะช่วยในการเป็นยาทำให้อาเจียนในการถอนพิษครับแต่ถ้าเป็นลูกยอสุกเนี่ยมันจะเป็นยาที่ช่วยในการเจริญอาหารนะผมถามว่าทำไมก็เพราะว่าเนื่องจากสารสำคัญหรือว่าสารเคมีเนี่ยที่พบในส่วนต่างๆของสมุนไพรในแต่ละช่วงเนี่ยครับมันมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันออกไปครับข้อ3ครับถูกขนาดครับทุกคนมักจะมีความคิดว่าสมุนไพรมันไม่อันตรายเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมาจากธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามนะครับการใช้สมุนไพรเนี่ยในขนาดที่ไม่เหมาะสมเช่นมากเกินไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ครับซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็พบได้บ่อยก็คือการใช้สมุนไพรเป็นระยะเวลานานติดต่อกันครับซึ่งในช่วงระยะแรกเนี่ยมันอาจจะเกิดสรรพคุณเกิดประโยชน์ต่อร่างกายครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินไปครับผมมันจะเกิดผลกระทบที่ตามมาครับก็คือผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สมุนไพรตามข้อบ่งใช้และตามขนาดที่แพทย์แนะนำเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นในการใช้สมุนไพรชนิดนั้นๆครับข้อ4ครับถูกวิธีถูกวิธีคือการนำการใช้สมุนไพรมาปรุงตามหลักเภสัชกรรมไทยให้ถูกต้องครับเช่นบางชนิดเนี่ยต้องนำมาต้มกับน้ำบางชนิดต้องนำไปดองเหล้าหรือว่าบางชนิดเนี่ยสามารถใช้ใบสดหรือว่าใช้ผลสดนำมาเป็นยาได้เลยซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีที่แตกต่างจากวิธีดั้งเดิมครับเช่นเรานำมาสกัดหรือว่านำมาพัฒนาไปในรูปแบบของยาเช่นยาเม็ดยาแคปซูลเนี่ย
มันต้องมีการศึกษาถึงประสิทธิผลและก็ความปลอดภัยของสมุนไพรชนิดนั้นๆครับทั้งในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองศึกษาถึงความเป็นพิษแล้วก็มีการศึกษาทางคลินิกเพื่อความปลอดภัยในการนำมาใช้ครับและข้อ5ครับถูกโรคการใช้สมุนไพรครับได้มีการแบ่งแล้วก็จัดหมวดหมู่สรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยตามกลุ่มโรคที่รักษาแล้วก็ตามลดยาของสมุนไพรครับจึงต้องมีการพิจารณาในการนำสมุนไพรเนี่ยมาใช้ให้ถูกกับโรคครับเช่นถ้าเรามีการท้องเสียเราก็ควรใช้สมุนไพรเนี่ยที่มีสรรพคุณในการแก้ท้องเสียครับเช่นใบฝรั่งเปลือกทับทิมหรือว่าเราสามารถเลือกใช้สมุนไพรที่มีรสฝาดได้ซึ่งรสฝาดเนี่ยตามหลักการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะช่วยในการสมานครับแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้แต่เราไม่ควรนำสมุนไพรเนี่ยที่มีรสเปรี้ยวเผ็ดหรือเค็มหรือสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยระบายเช่นฝักคูนฝักส้มปล่อยดีเกลือมาใช้นะครับเพราะมันอาจทำให้อาการของเราเนี่ยมันแย่ลงครับซึ่งเราต้องพิจารณาตามสรรพคุณของสมุนไพรทุกครั้งครับในการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีของฟ้าอะไรโจรครับฟ้าอะไรโจรจะเป็นสมุนไพรที่คนส่วนมากเนี่ยรู้จักกันนะผมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำมาใช้ในการรักษาแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพนะครับไม่ว่าจะมีอาการเจ็บป่วยมีไข้ตัวร้อนหรือว่าเจ็บคอเนี่ยฟ้าอะไรโจรมันก็จะสามารถช่วยในการบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ครับซึ่งฟ้าอะไรโจรเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีรสขมครับซึ่งรสขมเนี่ยจะช่วยแก้ไข้แล้วก็แก้ตัวร้อนได้จากงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับสารสกัดฟ้าอะไรโจรนะครับก็จะพบว่าตัวฟ้าอะไรโจรเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสต้านการอักเสบลดน้ำตาลในเลือดต้านมะเร็งได้นะครับซึ่งจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะครับมันจะมีงานวิจัยที่ออกมาสนับสนุนว่าฟ้าอะไรโจรเนี่ยมันสามารถต้านไวรัสโควิด-19 ได้ครับมันจึงทำให้เกิดกระแสครับในการนำฟ้าอะไรโจรเนี่ยมารับประทานในปริมาณที่มากแล้วก็ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานครับซึ่งการรับประทานฟ้าอะไรโจรติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและในปริมาณที่มากเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายครับคือจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการชาปลายมือปลายเท้าครับแล้วก็เกิดอาการอ่อนแรงครับมันจึงทำให้เกิดปัญหาตามมาครับก็คือผู้คนเนี่ยจะเกิดความไม่เชื่อใจในการใช้ฟ้าอะไรโจรแล้วก็จะเกิดความกลัวครับในการใช้สมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วนะครับอาการดังกล่าวเนี่ยเขาได้มีระบุไว้ในข้อบ่งใช้ของฟ้าอะไรโจรแล้วครับว่าไม่ควรใช้เป็นระยะเวลานานติดต่อกันเกิน7วันพอจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ครับเนื่องจากฟ้าอะไรโจรเนี่ยจะมีสารเคมีที่ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดครับซึ่งหากใช้ติดต่อเป็นเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงตามแขนขาหรือว่าระยางของร่างกายได้ช้าลงครับวันนี้เราได้รู้ถึงหลักในการใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสมและถูกต้องก็คือยึดตามหลัก5ถูกได้แก่ถูกต้นถูกส่วนถูกขนาดถูกวิธีและถูกโรคอย่างไรก็ตามครับเราควรมีการอัปเดตข้อมูลการศึกษาแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อเราเนี่ยสามารถพิจารณาการนำสมุนไพรมาใช้ได้อย่างเหมาะสมหากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรน้อยหรือกำลังเริ่มที่จะใช้สมุนไพรเนี่ยแนะนำให้ใช้สมุนไพรที่มีระบุตามบัญชียาหลักแห่งชาติเนื่องจากผ่านการศึกษาและก็รับรองความปลอดภัยและมีการระบุข้อบ่งใช้ไว้ชัดเจนแล้วสมุนไพรจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับถ้าเรากินให้ถูกใช้ให้เป็นสวัสดีครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้ที่ Facebook Fanpage Health Promotion ธรรมศาสตร์และ FPH ธรรมศาสตร์อย่าลืมติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ